สวัสดีครับผู้สนใจทุกท่านที่อาจจะเปิดมาดูคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเปิดมาโดยบังเอิญคือต้องการติดตามข่าวสารของวิไลชุมชนแล้วบังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็จะบอกสักนิดหนึ่งว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์นะพูดง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะท่านก็รอฟังต่อไปได้เลยมันก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ชื่อเมืองตากเมืองตากอยู่ตรงไหนในหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าท่านสาระเวลามาฟังสักประมาณ 20-30 นาทีก็คิดว่าอาจจะเกิดประโยชน์หรือว่าอาจจะนำไปให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้ดูต่อไปนะจะก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนด้วยครับนี้อาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ธนัชชนเนาะเป็นอาจารย์ที่สอนที่วิทยาชุมชนตากนะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะจัดทำนะครับงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บริการวิชาการเนี่ยแหละอาจารย์ก็เลยจะมาบริการวิชาการท่านในส่วนหนึ่งก็คืองานดำรงคุณค่าและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับอาจารย์ก็เลือกส่วนนี้แล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์นะครับเพื่ออธิบายให้ท้องถิ่นหรือว่าทุกคนที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยได้เข้าเรียนเล็กๆคือว่ารื้อฟื้นความรู้สึกในวัยเด็กนะครับที่มีอาจารย์มาเลคเชอร์นะครับพอมีอาจารย์มาเลคเชอร์เสร็จก็เผื่อจะได้ประเด็นได้อะไรหรือไม่ก็ฟังเพลินๆนะครับฟังเพลินๆก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาเลยเนาะอาจารย์ก็จะพาเข้าทางการแชร์หน้าจอนะครับจะแชร์หน้าจอแล้วก็เราก็มาคุยกันนะเดี๋ยวนะครับอาจารย์แชร์หน้าจอแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเปิดอาจารย์ก็จะเปิดครับโอเคครับนะงานดำรงคุณค่าและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตอนที่1 นะวันนี้เราจะเสนอเป็นตอนที่1เมืองตากกับประวัติศาสตร์นะครับบรรยายโดยอาจารย์เองนะอาจารย์ธนัชชนธนาทิพย์ปริพัฒน์นะครับถามว่าทำไมอาจารย์จัดรูปแบบนี้ไม่ทำเป็นคลิปแอนิเมชันหรือไม่ทำเป็นคลิปที่เป็นการลงไปในพื้นที่จริงนะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ยังยินดีที่จะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยในเมืองตากเราเนี่ยนะมามีส่วนร่วมกับวิทยาลัยของเรานะครับมีส่วนร่วมก็คือว่ามาช่วยอาจารย์นั่นแหละนะมาเดี๋ยวอาจารย์ครับผมมีองค์ความรู้ด้านการตัดต่อผมจะมาช่วยอาจารย์ทำผมมีองค์ความรู้ด้านแอนิเมชันนะครับจะมาช่วยอาจารย์ทำเพื่อท้องถิ่นของเรานะอาจารย์ก็ยังเชิญชวนแต่ทีนี้ในจุดแรกที่อาจารย์เคลื่อนที่ได้อาจารย์จะขับเคลื่อนเนี่ยอาจารย์ก็ขับเคลื่อนจากตัวอาจารย์เองก่อนก็คืออาจารย์มีความรู้มีฝีมือทำคอนเทนต์ก็เท่าที่เห็นนะแต่ก็คิดว่ามันก็สื่อสารได้บ้างนะก็คือดูแล้วไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์คือสามารถไปเปิดนะแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือว่าจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเรียนรู้ได้นะอันนี้เป็นสื่อที่อาจารย์ทำนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับเมืองต่างนี่แหละนะครับในบริบททางประวัติศาสตร์นะเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นที่แบ็คกราวด์เนี้ยไม่ได้เอามาเพราะมันเป็นสีดำเข้ากับธีมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรูปจริงนะจากประวัติศาสตร์และมีใครรู้บ้างครับว่าเจดีย์ที่คนในรูปเนี่ยมองอยู่เนี่ยเป็นเจดีย์อะไรเจดีย์เนี้ยอยู่ในจังหวัดตากด้วยนะครับแต่เราดูภาพแล้วโอ้มีต้นมงต้นไม้อะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยปัจจุบันนี้ตรงนั้นก็เจริญแล้วอ่ะนะครับมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปถามว่าใครพอเดาออกครับใครที่อยู่เมืองตากเนี่ยพอเดาออกนะมาเห็นนี่เจดีย์อะไรนะครับเจดีย์นี้เรียกกันอย่างเป็นทางการหรือว่าที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือเจดีย์ยุทธหัตถีเนาะยุทธะแปลว่ารบหัตถีแปลว่าช้างก็เป็นเจดีย์ชนช้างเนาะแต่ไม่ใช่ยุทธหัตถีของพระนเรศเนาะตัวนี้ไม่ใช่ยุทธหัตถีของพระนเรศแต่เป็นยุทธหัตถีที่เก่ากว่านั้นตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะครับสมัยสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประมาณนั้นแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วตกลงเจดีย์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีสมัยสุโขทัยจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับนี่คือเครื่องมือสำคัญเพราะนั้นในตอนที่1และทุกๆตอนเนี่ยอาจารย์จะพยายามนำเสนอไม่ใช่ในรูปแบบของการป้อนว่าต้องเชื่อตามอาจารย์หลักฐานมาว่าอย่างนี้ต้องเชื่อแต่อาจารย์จะเสนอให้คิดแล้วก็มีมุมมองเนื่องมาจากว่าเราจะต้องการใช้ประโยชน์สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เนี่ยจะทำให้เกิดการถกเถียงแต่การถกเถียงจะต้องเป็นการถกเถียงที่สร้างสรรค์
คือไม่ได้บังคับหรอกเพียงแต่ว่าถ้าถกเถียงไม่สร้างสรรค์มันไม่เกิดประเด็นใหม่ถกเถียงไม่สร้างสรรค์มันก็ไปข้างหน้าไม่ได้สิ่งที่เราปฏิบัติได้คือพอไม่สร้างสรรค์แล้วก็จบไปมันเป็นการแสดงความเป็นท็อกซิกนะความเป็นพิษหรือว่าท็อกซิกเพอร์ซันนาลิตี้นะบุคลิกภาพที่เป็นพิษในตัวเขาเองเพราะนั้นเราเองที่เป็นคนใช้สื่อออนไลน์เราก็พยายามปรับปรุงนะเอาตัวเราก่อนแล้วเราก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะบางทีในประเด็นประวัติศาสตร์มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปเปรียบเทียบอดไม่ได้ที่จะต้องไปพูดเหมือนวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนที่เหมาะสมนะมีทักษะที่ชัดเจนเราก็ไปต่อของเราได้อะเราก็ทำงานวิชาการของเราได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขัดแย้งกับใครแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคอาจารย์ไปต่อเลยนะนี่อาจารย์เอารูปจริงมาให้ดูละรูปปัจจุบันใช้คำว่ารูปปัจจุบันนี่คือเจดียุทธหัตถีนะครับรูปจากกระทรวงวัฒนธรรมเนาะปัจจุบันแล้วเจดีหน้าตาเนี้ยแต่ถามว่าในรูปนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะปีนี้ปีพ.ศ.2564นะครับรูปนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็2464 2464ลบ2564เท่าไหร่ปีก็เท่านั้นปีแล้วเนาะแล้วถามต่อ2464เนี่ยช่วงเวลาไหนพ.ศ2464เนี่ยช่วงปลายรัชกาลที่6ปลายแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีเท่านั้นแหละรัชกาลที่6ก็เสด็จสวรรคตนะประมาณนั้นนะครับแล้วถามว่าบุคคลในรูปเป็นบุคคลสำคัญอีกไหมใช่บุคคลในรูปเป็นบุคคลสำคัญพอพูดชื่อแล้วร้องอ๋อเลยก็คือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับเป็นเจ้านายที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาประวัติศาสตร์ไทยนะครับเสด็จทอดพระเนตรเจดีย์เนี่ยแล้วก็ทรงมีข้อสันนิษฐานอันเป็นที่มาของชื่อเจดียุทธหัตถีคือเราเรียกเจดียุทธหัตถีว่าเจดียุทธหัตถีเนี่ยก็เพราะว่าทรงมีข้อสันนิษฐานเช่นนั้นนะทรงมีลายพระหัตถ์ไปถึงกรมพระนริศรานุวัติวงศ์นะครับโดยมองจากสถาปัตยกรรมนะสถาปัตยกรรมที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะสุโขทัยเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์พุ่มข้าวบินนะครับซึ่งพอมันผ่านมายังศิลปะอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะจะเป็นรูปแบบคนละสันฐานเลยนะครับเช่นพอเปลี่ยนไปยุติย้อนตอนต้นแล้วเนี่ยยุติตอนต้นสันฐานเจดีย์ก็อีกแบบยอดก็อีกแบบปลายก็อีกแบบแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็พอที่จะจำแนกได้เนาะแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่ารู้แหละว่าเป็นอยุธยารู้แหละว่าเป็นสุโขทัยพูดผิดนะรู้แหละว่าเป็นสุโขทัยแต่สุโขทัยเมื่อไหร่สุโขทัยก็มีหลายรัชกาลเจอกับเอาตั้งแต่แรกเลยนะเอาตั้งแต่อะไรนะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับเลื่อยลงมาเนี่ยจนสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงอยุธยาขึ้นมาแทนที่นะครับก็มีหลายยุคหลายสมัยสรุปแล้วเนี่ยเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีจริงหรือไม่เดี๋ยวก็มาว่ากันในรายละเอียดอาจารย์เปิดอย่างนี้นะเปิดอย่างนี้ไว้เห็นว่าของใกล้ตัวเราบางทีมีโบราณสถานที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับโบราณสถานนะเขาก็บอกว่ามีมาแต่โบราณละแต่โบราณแค่ไหนอะไรเป็นหลักฐานว่าความโบราณนั้นยังอยู่หรือว่ามันถูกกบทับโดยสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ไปหมดแล้วประเด็นตรงนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเราทุกคนให้เวลาจะอนุรักษ์อะไรเราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับมันมีข่าวในออนไลน์เยอะแยะนะว่าพอจะไปอนุรักษ์อุโบสถเก่าเนาะเป็นร้อยปีเลยพี่ก็เอาสีสมัยใหม่ไปทาทับแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่การอนุรักษ์นะครับเพราะว่าการอนุรักษ์ก็มีหลักการความตั้งใจดีก็ต้องมาพร้อมความรู้นะพี่ก็ชวนคุยแบบนี้ชวนคุยแบบนี้ให้เห็นภาพเบื้องต้นนะไปสบายทีนี้มานั่งคุยกันต่ออีกว่าแล้วเมืองตากของเราเนี่ยเมืองตากในประวัติศาสตร์นะครับอยู่ตรงไหนมีตำแหน่งแห่งที่ในประวัติศาสตร์ตรงที่ใดมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือไม่นะปัจจัยต่างๆก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดจังหวัดตากก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจังหวัดอื่นเขาก็มีที่ตั้งของเขามีเมืองโบราณของเขามีลักษณะที่ผิดแผกออกไปแล้วแต่ท้องที่นะอย่างของตากถ้าเกิดเราดูกระจุกตัวของความเป็นเมืองนะนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นมานะดูในสไลด์เนี่ยจะมีบ้านตากนะครับบ้านตากแล้วก็มีเมืองระแหงเมืองระแหงก็คือตรงบริเวณที่เป็นตัวเมืองทุกวันนี้บริเวณที่เป็นตัวเมืองทุกวันนี้นี่คือเมืองระแหงนะครับซึ่งก็จะมีหลักฐานยิบยิบย่อยๆว่าในเมืองระแหงนี่มีการอ้างถึงเช่นอ้างถึงป่ามะม่วง
ป่ามะม่วงนั้นก็คือป่ามะม่วงเนี้ยที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยแหละนะแต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ว่าทุกอย่างจะต้องชัดเจนบางทีเรารู้ชัดเช่นบ้านตากรู้ชัดเช่นระแหงรู้ชัดนะอ้างถึงหลายรอบรู้ชัดเจนแต่บางอย่างก็ยังมีข้อที่ต้องสันนิษฐานอยู่ยกตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวของเมืองเชียงทองเมืองเชียงทองเนี่ยเป็นชุมชนสำคัญนะครับในอดีตมีพญาเชียงทองมีตำแหน่งหรือมีพระเชียงทองก็มีนะครับอย่างน้อยสุดในสมัยอยุธยาเนี่ยมีตำแหน่งนี้มีตำแหน่งนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเชียงทองอยู่ตรงไหนอันนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเชียงทองตรงวังเจ้าก็มีนะครับเชียงทองตรงวังเจ้าก็มีหมายความว่าเชียงทองอยู่ก่อนถึงระแหงเชียงทองอยู่ก่อนถึงระแหงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอันบางทีอ่านแล้วไปเข้าใจได้ว่าเชียงทองไม่ได้อยู่ก่อนระแหงมากนะเชียงทองอยู่ใกล้ๆระแหงเลยหรือบางทีไปอ่านประวัติศาสตร์ต่อไปบอกว่าเชียงทองไม่ได้อยู่ทิศใต้ของระแหงไปอยู่ทิศเหนือมุ่งหน้าไปทางบ้านตากมุ่งหน้าไปทางเถินนู่นอ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะก็ยังมีเห็นไหมครับเพราะนั้นจะอยากจะนำเสนอว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการศึกษาและเราเสนอโดยมีหลักฐานนะครับหลักฐานดังกล่าวหากมีหลักฐานใหม่ซึ่งเข้มแข็งกว่าสมเหตุสมผลกว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยกว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเรายึดติดเราอ้างถึงเนี่ยเราเพียงให้มันมีแนวทางนะครับในการมองโอเคนะเพราะนั้นเห็นภาพและบ้านตากระแหงเชียงทองนี่คือตำแหน่งของเมืองตากในโบราณไกลกันเหมือนกันนะถ้าเราคิดตามภาษาโบราณนะภาษาโบราณนี่คือเราเดินเท้านะครับเดินเท้าจากตัวเมืองเราเนี่ยละแหงนะเดินเท้าจากป่ามะม่วงก็ได้คิดภาพตามจันเดินเท้าจากป่ามะม่วงเนาะเลาะไปจนถึงบ้านตากจันว่ามันก็ไกลพอสมควรนะเอาเดินเท้านะจันว่าก็ไกลนะนะครับโอเคทีนี้พูดต่ออีกว่าแล้วอะไรที่แวดล้อมเราอยู่นะอะไรที่แวดล้อมเราอยู่เอาทิศตะวันออกก่อนนะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยเมื่อพอยต์ลงไปในแผนที่แบบนี้แล้วจะเห็นว่าตำแหน่งที่เป็นบ้านตากเนาะแม้กระทั่งระแหงเชียงทองอะไรเนี่ยจะอยู่ในระนาบที่ใกล้เคียงกันกับสุโขทัยนะใกล้เคียงกันกับสุโขทัยเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังดูไม่ไกลพอพูดถึงสุโขทัยแล้วเนี่ยก็ยังดูไม่ไกลกับศรีสัชนาลัยแต่เวลาเราพูดถึงสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยเราต้องพูดถึงพัฒนาการด้วยว่าแผ่จากบนลงล่างหมายความว่าสุโขทัยที่มาตั้งเนี่ยเป็นการสถาปนาขึ้นใหม่นะครับศรีสัชนาลัยน่ะมีมาแต่เดิมนะครับเราดูหลักฐานจากไหนล่ะเราดูหลักฐานจากการเจอพวกเครื่องปั้นนะครับพวกเครื่องปั้นพวกตัวเผานะฮะพวกเซรามิกโบราณอะไรแบบเนี้ยเราก็จะสามารถตรวจสอบได้เช่นแต่ก่อนเรามีเคยมีทฤษฎีว่าพวกเครื่องสังคโลกนะครับมาจากข้างล่างนึกออกไหมมาจากข้างล่างคือมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแต่ทุกวันนี้เรามาเจอหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อได้ว่าเรามีแบบนี้ขึ้นเองนะที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยแหละทางสุโขทัยกลุ่มเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือเลยทางเหนือยังมีการทำสังคโลกอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าในตำราประวัติศาสตร์ในหลักสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเจาะลงไปแต่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเราต้องรู้นะว่าท้องถิ่นเรามีแบบนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่เนาะโอเคถามว่าการที่สุโขทัยอยู่ใกล้ๆกับตากเนี่ยนะในมุมของแผนที่ทำให้เข้าใจได้ไงครับว่าเหตุใดเจดีย์ที่เห็นกันเมื่อกี้นะเจดีย์ที่เห็นเมื่อกี้ถึงมีศิลปะสุโขทัยเห็นไหมครับถึงมีศิลปะสุโขทัยเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนทีนี้มาทิศเหนือมาทิศเหนือแล้วนะตะวันออกจบแล้วว่ามีสุโขทัยดังนั้นประวัติศาสตร์อะไรถ้าสุโขทัยมีตากก็น่าจะถูกอ้างถึงซึ่งอ้างถึงจริงๆมีการอ้างถึงจริงๆนะครับพอมาถึงทิศเหนือยิ่งแล้วเลยคือทิศเหนือเนี่ยพอมองจากมุมของทิศเหนือตากเป็นขอบของทิศเหนือใช่ไหมเมื่อกี้มองจากสุโขทัยตากก็เป็นขอบของสุโขทัยนะพอเราเอาเหนือเป็นศูนย์กลางปุ๊บ
ตากจะเกี่ยวข้องกับเหนือนี่โบราณมากเลยนะสืบไปตั้งแต่สมัยตำนานพระนางจามเทวีนะฮะสืบไปตั้งแต่ตำนานเมืองหริพุนชัยแต่พอพูดจามเทวีพูดหริพุนชัยก็จะต้องพูดแล้วว่ามันมีการแผ่อิทธิพลของชาติหนึ่งเข้ามาคือมอญนะครับชาติหนึ่งเข้ามาคือมอญพอพูดถึงมอญแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าอิทธิพลมอญหรือว่าอิทธิพลพุทธศาสนาอย่างมอญแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณนี้รวมถึงจังหวัดตากด้วยนะครับแต่ทางสุโขทัยก็ได้รับอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งมาอิทธิพลอย่างเขมรได้รับอิทธิพลอย่างเขมรมานะครับสังเกตได้ชัดเลยก็คือผังเมืองครับถ้าผังเมืองอย่างเขมรเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะจะเป็นเหลี่ยมเพราะนั้นผังเมืองสุโขทัยนี่ก็เป็นเหลี่ยมเช่นกันเนาะทีนี้จารย์ก็เลยถามต่อเป็นประเด็นเลยว่าปกติแล้วเวลาเขามีเมืองเนี่ยเขาต้องมีผังมีคูนะครับมีการทำคันคูแล้วคันคูเหล่านั้นสถาปัตยกรรมหรือการจัดวางเมืองเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของรัฐที่มีอำนาจณขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นรัฐเขมรมีอำนาจมากนะครับจึงมีอิทธิพลเหนือรัฐสุโขทัยเพราะนั้นรัฐสุโขทัยก็ได้รับอิทธิพลมาเต็มๆเป็นต้นแต่เมืองหริพุนชัยหรือเมืองโบราณในภาคเหนือหลายๆแห่งนะครับได้รับอิทธิพลตั้งแต่สมัยที่มอญยังเรืองอำนาจอยู่ในเขตนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรับอิทธิพลการทำผังเมืองแบบมอญมาตำนานการสร้างเมืองก็เป็นตำนานที่เกี่ยวแบบมีฤาษีมามีอะไรมาเนี่ยเป็นตำนานประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าอนุภาคของตำนานคือเนื้อของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่นะครับจากตำนานเหล่านั้นเนาะโอเคนี่คือทิศเหนือนะครับก็แปลว่าตากก็ปรากฏตัวอีกแล้วในทิศเหนือในแผนที่เนี่ยอาจารย์พอยแค่ตรงเถินคือไม่อยากทำให้แผนที่มันเล็กไปเพราะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมดังนั้นก็เลยทำให้หยุดแค่ตรงเถินแต่เถินเนี่ยเป็นเมืองสำคัญนะครับเถินนี่เป็นเมืองสำคัญมีสถานะเป็นเหมือนรอยต่อแนวปะทะที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยสำคัญเลยที่ต้องสื่อสารกันนะขวาเรียบร้อยนะเหนือเรียบร้อยใช่ไหมฮะมาทางซ้ายพอมาทางซ้ายเราเดินไปตรงไหนเราก็ไปทางแม่สอดนั่นแหละใช่ไหมครับทางซ้ายเนี่ยหลักๆคือเราเดินไปทางแม่สอดพอเราเดินไปทางแม่สอดเราก็เจอด่านแม่ละเมาด่านแม่ละเมาด่านแม่ละเมานี้ปรากฏในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมด่านแม่ละเมามามีความสำคัญในสมัยอยุธยาเพราะถัดจากด่านแม่ละเมาไปเข้าพม่าแล้วถูกไหมครับข้ามแม่น้ำแม่สอดไปก็เข้าพม่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัจจัยแวดล้อมแล้วจะเห็นเลยว่ามันน่าจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตากเราแน่นอนในจังหวัดเราคำถามคือเรารู้ไหมว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนมีประเด็นใดที่นิ่งแล้วคือเราเข้าใจชัดแล้วล่ะว่ามันน่าจะเกิดอย่างนี้กับบางประเด็นที่เรายังถกเถียงกันได้นะยังต้องหาข้อมูลต่อยังต้องอาศัยทุกท่านนั่นแหละที่ฟังอาจารย์เนี่ยลงพื้นที่ลองถ่ายภาพลองตั้งคำถามนะครับเพราะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าการไปเที่ยวโบราณสถานให้สนุกอ่ะนะฮะต้องตั้งคำถามเพราะสังเกตง่ายๆเวลาเราไปเที่ยวโบราณสถานเนี่ยทำอะไรอ่านไปยืนอ่านที่กรมศิลปากรก็ทำไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะเสร็จแล้วก็จบแล้วใช่ไหมกินข้าวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตั้งคำถามนะเราดูเอ๊ะทำไมวัดนี้มันอย่างนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะมันนานมาแค่ไหนมันเพิ่งสร้างหรือเปล่าสร้างมาแต่สมัยรัตนโกสินทร์สร้างมาแต่สมัยอยุธยานี่มันเป็นตอนปลายหรือตอนกลางตอนต้นอะไรว่าไปเอ๊ะหรือตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีอะไรมายืนยันเห็นไหมครับเราก็จะรู้สึกสนุกเพราะเราก็เชื่อมโยงถามว่าครูเราไม่ได้มีความรู้อะไรก่อนเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงคำตอบก็คืออ้าวคุณดูอาจารย์ออนไลน์ใช่ไหมคุณดูอาจารย์ผ่าน YouTube ผ่านเพจของวิทยาลัยได้ก็แปลว่าคุณเข้า Google ได้อะทีนี้พอคุณเข้า Google ได้เนี่ยคุณก็จะเจอคลังความรู้มหาศาลเลยแต่ปัญหาต่อไปของคุณคืออะไรน่าเชื่อถืออะไรไม่น่าเชื่อถือใช่ป่ะเพราะเวลาเราไปเซิร์ชดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันปนเปกันไปหมดไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีดิจิทัลลิเทอเรซีซึ่งอีกหน่อยอาจารย์จะต้องสอนต่อไปอีก
ว่าในการที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ในสมัยใหม่เนี่ยนะเราต้องมีดิจิทัลลิเทอเรซีก่อนนะคือเราจะต้องรู้ว่าสื่อที่เราเห็นจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องเอามากรองอีกรอบหนึ่งมันถึงจะใช้ได้ครับเห็นนะเข้าใจนะต่ออ่ะอย่างไรก็ตามจากการที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันปรากฏตัวมีหลักฐานนั่นนี่ก็ยังไม่ชัดอาจารย์ยังไม่พูดว่าหลักฐานมาจากไหนหน้านี้แหละจะเป็นตัวที่พูดว่าหลักฐานมาจากไหนถ้านักเรียนฟังอยู่นี่สบายเลยนี่คือแหล่งข้อมูลของเธอเรียนวิชาจังหวัดศึกษาเธอเอาอันนี้ไปได้เลยนี่คือประวัติศาสตร์ของรัฐนะของรัฐก็คือเมืองตากในอดีตเนี่ยนะครับเมืองระแหงเนาะปรากฏตัวอย่างน้อยๆก็ในสงครามก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปรากฏตัวนะอย่างน้อยๆถามว่านึกภาพไม่ออกเลยอาจารย์ว่าก่อนเสียกรุงศรีเนี่ยมันช่วงไหนอาจารย์ถามต่อเคยดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยมั้ยหลายคนบอกเคยนะโอ้โหฮิตมากนะครับเคยดูภาพยนตร์เรื่องเนี้ยนะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละคือเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีพ.ศ.2112นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนวนเหตุของสงครามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าเมืองระแหงปรากฏตัวแล้วนะครับปรากฏตัวแล้วถามว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆปรากฏตัวอาจารย์อยู่ดีๆก็นักประวัติศาสตร์เขาบันทึกไว้หรือยังไงคำตอบคือเกิดการเปลี่ยนความคิดทางยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนทัพของพม่าเท่านั้นแหละพอเปลี่ยนความคิดในการเคลื่อนทัพเมืองนี้เลยเป็นที่รู้จักชัดเจนขึ้นเพราะมันเป็นทางกลับพม่ามันเป็นทางกลับพม่านะฮะและต่อจากนั้นก็จะมีการใช้เส้นเนี้ยในการเดินทัพนะแม้ว่าจะไปลำบากแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่พอเขาเดินทัพมาเนี่ยนะเขาเห็นแล้วว่ามันมีช่องเขาอยู่ไงมันไม่ได้แปลว่าต้องตลอดคือตอนแรกอาจจะมองจากมุมข้างนอกคือเราต้องมองจากคนโบราณเนาะมีคนไปสำรวจปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นภูเขาเป็นทะเลเลยอะเป็นทะเลภูเขาอะซับซ้อนไปหมดเลยโอ้ยเดินลำบากนะครับแต่พอมาลงสำรวจจริงๆมาตามทางเกวียนมาตามทางเรือเห็นแล้วว่าเป็นไงมันพอไปได้มันมีช่องที่ลัดเลาะไปได้อาจจะลำบากหน่อยแต่สั้นนะครับสั้นแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นสองทัพนะครับปกติแล้วพม่าเนี่ยจะผ่านทางด่านเจดีสามงเป็นหลักข้ามเจดีสามงนี่มาเยอะมากนะแต่ต่อมามีการถอยทัพล่นกลับขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแบบนี้ด้วยคือนับจากอยุธยานะก็คือเขาถอยกลับไปทางนู้นด้วย okay. ก็แปลว่าปรากฏตัวแน่หลักนะเพราะว่ามีสงครามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เพราะฉะนั้นเมืองนี้มีแน่นอนโอเคต่อจากนั้นพอมาในสมัยอยุธยาไปปลายนะครับก็ปรากฏการเรียกชื่อเมืองนะแต่ไปเรียกอันนี้อาจารย์เอามาจากทับศัพท์นะครับเมืองแม่ตากก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นบ้านตากลองนึกถึงฝรั่งฟังอะแม่ตากบ้านตากเนาะเมืองเชียงทองเมืองเชียงทองแบบนี้ครับอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ถามว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์มาจากไหนมาจากไหนสมัยไหนนึกไม่ออกเมื่อกี้เมืองละแหงก่อนเสียกรุงให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยลาลูแบกนะลาลูแบกนี่สมัยไหนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นึกถึงคละครเรื่องบุพเพสันนิวาสอ๋อเจ้าอ๋อเจ้านั่นแหละอ๋อเจ้านี่แหละนะครับลาลูแบกก็พูดถึงเมืองนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานต่อจากนั้นทุกวันนี้วิทยาการก้าวไกลนะครับการเรียนรู้ภาษาก็ก้าวไกลเราก็เลยสามารถที่จะศึกษาพงศาวดารพม่าได้การขยายตัวการศึกษาในเรื่องพม่าศึกษาเนี่ยเราก็กว้างขึ้นพอกว้างขึ้นเราก็เข้าถึงตัวบทเข้าถึงวิธีการที่คล้ายคลึงกันเพราะพม่าเองก็เป็นรัฐที่มีกษัตริย์มีผู้ปกครองอยู่กับอยุธยามายาวนานนะก็ต้องดูว่าเขาพูดถึงไหมก็พูดนะครับอันนี้พูดในช่วงปลายนะครับช่วงปลายกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาตอนปลายในช่วงที่เป็นการยกทัพนะครับยกทัพใหญ่2ทัพต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยทัพใหญ่1ทัพมาจากทางเหนือก็คือทัพที่จะพูดเนี่ยแล้วก็ทัพใหญ่ทัพที่2มาจากทางใต้มาบรรจบกันพอดีที่อยุธยา
เกณฑ์พยุหโยธาหารนะเป็นปีปีเป็นปีนะครับไม่ได้แป๊บเดียวเป็นปีไล่ตีเมืองหัวเมืองให้หมดเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมาเม้นไว้ก็ได้ว่าอยากฟังอาจารย์บรรยายเรื่องการเสียกรุงเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังแต่เอาค่อยเกี่ยวกับตากนี่คือเขาไล่ตีหัวเมืองหมดเลยพม่าไล่ตีหัวเมืองแล้วก็เกณฑ์ลงมาพอเกณฑ์ลงมาเนี่ยมาจากทุกที่ทุกทางเลยนะทางหนึ่งที่มาคือบ้านตากเขาบันทึกไว้เลยเขาตีลงมาครับเขาตีลำปางแตกแล้วนะตีลำปางแตกตีพวกข้างบนแตกแล้วนะครับก็ทะลุลงมาถึงบ้านตากพอทะลุลงมาถึงบ้านตากตีบ้านตากแตกจึงลงมาที่ละแหงละแหงยอมนี่เป็นเมืองต่างกันนะทุกวันนี้เรามองไม่เห็นความแตกต่างไงแต่แต่ก่อนตีบ้านตากตีป้อมบ้านตากแตกแล้วละแหงยอมละแหงยอมกำแพงเพชรด้วยก็ลงมาแล้วเห็นไหมกำแพงเพชรเสร็จแล้วเข้าภาคกลางแล้วอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือภาพที่จะให้เห็นบรรยากาศนะตอนนั้นแต่ไอ้เรื่องความว่าทำไมยอมอะไรต้องมานั่งคุยกันถึงบริบทสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือภาพที่เราเห็นจากละครภาพยนตร์เนี่ยมันก็คนละภาพกับสังคมวัฒนธรรมที่แท้ๆก็ต้องมานั่งคุยว่าสังคมวัฒนธรรมแท้ๆที่เขาเป็นอย่างนั้นตามหลักฐานประวัติศาสตร์นี้ทำไมคือเราจะไม่เอาปัจจุบันเนี่ยไปใส่อดีตนะอันนี้จะเป็นเหมือนกันคือในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องแยกว่าขณะเนี้ยเรากำลังใส่แว่นปัจจุบันมองอดีตหรือเรากำลังใส่แว่นประวัติศาสตร์เดิมมองมันมองได้สองอย่างอ่ะมันไม่มีผิดเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์นี่เราวิเคราะห์แบบนั้นเพื่ออะไรนะครับโอเคเราเจอ3หลักฐานแล้วนะมีหลักฐานสามัญนะครับต่อจากนั้นหลักฐานที่4นะ4คือคำให้การชาวกรุงเก่านี่ก็มุ่งหมายว่าเป็นยังไงกรุงเก่าแล้วอะคือแตกละกรุงศรีอยุธยาจบละนะครับก็มีการระบุถึงการมีอยู่ของเมืองระแหงเชียงทองน่ะมีอยู่แล้วแต่เห็นไหมอาจารย์มีอีกอันนึงมีเชียงเงินด้วยน่าสนใจมากครับมีเชียงเงินด้วยแต่เชียงเงินเรายังย้อนแล้วต้องย้อนกลับไปดูอีกอะว่าเชียงเงินมันมีอยู่ก่อนหรือมันเพิ่งมีหรือมันยังไงเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นช่องให้เราศึกษาได้อีกต้องไปลงว่าทำไมเชียงเงินเชียงทองแต่ปกติแล้วถ้ามีทองต้องมีเงินปกติแล้วในเซนส์ทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเซนส์ของนามและชื่อของสถานที่เนี่ยถ้ามีทองก็ต้องมีเงินนะมีวัดบนแล้วต้องมีวัดล่างวัดเชียงทองบนวัดเชียงทองล่างอย่างนี้ต้องมีนะอันนี้เป็นเซนส์ทางประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องว่ากันอันนี้อาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตไว้โอเคกรุงแตกเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่สมัยอะไรครับสมัยธนบุรีนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมฮะในพระราชพงศาวดารฉบับที่เราค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะเป็นเอกสารร่วมสมัยอันนึงนะในท้ายพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรครับมีการระบุถึงเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะก็ระบุถึงบ้านตากกระแหงเหมือนกันบ้านตากก็ระบุโดยมุ่งหมายว่าพระองค์เสด็จประทับพระตำหนักเมืองตากส่วนอีกงานนึงพระองค์เสด็จมาประทับที่ตรงป่ามะม่วงนะครับพระตำหนักสวนมะม่วงก็คือระแหงนี่คือตากที่ปรากฏอยู่เป็นตัวอย่างนะครับในประวัติศาสตร์ในแต่ละตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายจะมีตัวบทเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียนประวัติศาสตร์หรือเราจะศึกษาเป็นเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราฟังเพลินๆน่ะได้แต่เราต้องรู้นะว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยเขาโยนให้เราไปหาต่อไหมเขามีที่มาที่ไปหรือไม่นะเนี่ยคือมีที่มาที่ไปอาจารย์หาที่มาที่ไปให้เพื่อให้ทุกคนไปค้นเอาเองเวลาเราทำงานทางประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นด้วยตานะเราไม่อยากจะเชื่อเช่นเราไปเซิร์ชใน Google เนี่ยเราบอกว่าเนี่ยเมืองตากมีอย่างนั้นอย่างนี้ใน Google เนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นเอกสารตัวบทยกตัวอย่างเช่นท้ายพระราชพงศาวดารเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปดูในหอสมุดแห่งชาติเราไม่ได้ไปเห็นตัวเนี้ยเราก็ไม่มั่นใจถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้หอสมุดแห่งชาติเริ่มทำออนไลน์เยอะขึ้นคือจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาทำเยอะแล้วฝรั่งนี่เขาทำพวกนี้เยอะเขาเอาออนไลน์หมดออนไลน์หมดเนี่ยเราสามารถไปเห็นตัวบทโบราณนะอย่างอาจารย์ทำงานทางประวัติศาสตร์บางทีเข้าไปดูตัวบทโบราณของฝรั่งได้แล้วนะเช่นหอสมุดแห่งชาติอังกฤษอย่างเงี้ยครับแต่ของไทยเราทำเริ่มทำแล้วนะฮะเริ่มทำเพราะนั้นของเราเนี่ยเยอะแยะตอนนี้ต้องเรียกว่าเยอะแยะอ่านไม่หมดอาจารย์ยังอ่านไม่หมดเลยครับนี่ก็เลยบอกให้ทุกคนทราบเป็นความรู้เนาะว่าพอเรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอยู่กับเราทุกวัน Google อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้ความรู้มากหรือน้อยนะครับโอเคต่อนะ
เพราะนั้นอาจารย์ชวนคุยต่อนะอันนี้เป็นเบื้องต้นเพราะเราต้องการแค่เปิดประเด็นเมืองตากกับประวัติศาสตร์พอเราเปิดดูเราก็จะดูว่าไอ้การที่เราไปแตะตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเสียงเรียกร้องเข้ามาอย่างอาจารย์คนคุยเงี้ยมันจะมีฟีดแบคเช่นนักเรียนม.ต้นอาจจะฟังอยู่บอกอาจารย์ขาหนูอยากจะรู้เรื่องเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอาจารย์เล่าตรงนี้ให้ละเอียดละเอียดได้ไหมคะแล้วมาแตะเข้าเกี่ยวกับเมืองตากบางคนบอกว่าผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องพวกนี้หรอกประวัติศาสตร์สงครามผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจารย์มีผมไหมหรือบางคนบอกอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ตำนานอย่างนี้แล้วก็ว่ากันทีนี้ก็พามาดูหัวข้อที่มันจะมีข้อถกเถียงกันได้นี่ยกตัวอย่างนะมีอีกเยอะหนึ่งคือตำนานพระนางจามเทวีนี่คือตัวอย่างเลยถามหน่อยว่าตำนานเนี้ยมีหลักฐานอะไรเป็นเอกสารที่มารับรองการมีอยู่ของพระนางจามเทวีมีนะมีมันไม่ใช่ไม่มีแต่อาจารย์ถามเพื่อให้เห็นว่าเวลาเราเข้าใจเรารู้จักเรื่องเนี้ยเรารู้ไหมว่ามันมาจากแหล่งไหนไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วเราไม่เชื่อมโยงกับแหล่งไงเพราะว่าเวลาเราทำงานด้านนี้หรือเวลาเราพยายามจะสื่อสารให้ความรู้นะสำคัญไม่ใช่ที่ความรู้สำคัญคือวิธีการแสวงหาความรู้นะครับวิธีการแสวงหาสำคัญอย่างฟังอาจารย์เนี่ยมันก็เพลินดีหรอกว่ามีความรู้แต่จะดีกว่านั้นถ้าคุณฟังอาจารย์แล้วคุณไปแสวงหาความรู้นะครับเนี่ยตำนานพระนางจามเทวีนะแต่ทำกันมากแล้วนะฮะงานวิชาการกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับพระนางจามเทวีก็ค่อนข้างมากพอสมควรมีให้อ่านได้นะครับออนไลน์ด้วยพวกนี้ก็ออนไลน์หาเจอแล้วกันแต่มีออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์ตาม Google นะออนไลน์เป็นเขาเรียกเป็นไฟล์วิทยานิพนธ์ไฟล์ดุษฎีนิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะครับหนังสือก็มีนะต่อจากนั้นคือหลักฐานในวรรณกรรมหลักฐานในวรรณกรรมอาจารย์สนใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์ยังไม่เคยตั้งเป้าว่าเอาตากตั้งแล้วก็ไปหาคือบางทีเวลาอาจารย์อยากจะรู้บางเรื่องแล้วอาจารย์จะวิเคราะห์วิจัยเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งโจทย์ใช่ไหมครับว่าเราจะหาสิ่งเนี้ยนะเราจะหาสิ่งนี้นะแล้วเราก็ลงไปในตัวบทคือบางทีตัวบทโบราณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบทสมัยอยุธยาที่ตกทอดมาเป็นพวกสมุดไทยพวกอะไรเนี้ยว่ามันอ่านยากออกไหมอ่านยากแล้วก็บางทีก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกเปล่าเพราะคำมันจะกร่อนวิธีการใช้คำวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราไปวิเคราะห์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่ยกตัวอย่างเช่นไปวิเคราะห์ในสมัยสมเด็จพระรมไตรโลกนาถเราจะวิเคราะห์ว่าสงครามในสมัยสมเด็จพระรมไตรโลกนาถเนี่ยมันอลังการยังไงศึกตรงบริเวณเมืองพระพิษณุโลกนะฮะเป็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเมืองพระพิษณุโลกเนี่ยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นชนะหรือแพ้มีกระบวนการอย่างไรเนี่ยเราก็จะตรวจสอบพอเราไปตรวจสอบเฉพาะเรื่องเนี่ยตอนนี้เราจะมาตั้งว่าจะตรวจสอบเมืองตากเมืองตากก็ดูเลยว่าวรรณกรรมราชสำนักกล่าวถึงไหมเอาตรงนี้ก่อนวรรณกรรมราชสำนักกล่าวถึงไหมกล่าวถึงวรรณกรรมชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงไหมกล่าวถึงแต่กล่าวถึงตรงเนี้ยอาจารย์ดอกจันไว้เลยว่ากล่าวถึงก็จริงในขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงเมืองเชียงทองแต่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันมีปัญหาในการตีความเห็นไหมมีปัญหาในการตีความแปลว่าอะไรแปลว่าต้องศึกษาต่อไปยังไงเธอก็ต้องถ้าเธอเชื่อว่ามันอยู่ตรงนี้เธอก็ต้องหาเหตุผลมาและการเสนอตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับตามหลักฐานทางโบราณคดีแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นวรรณกรรมชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ชัดมากว่าจะต้องมีสถานที่นั้นๆอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอาจจะไม่มีก็ได้เพราะคำว่าเชียงก็ไม่ใช่คำแบบก็ไม่ใช่คำเฉพาะนะครับเชียงไม่ใช่คำเฉพาะเชียงเป็นคำบ่งชื่อความเป็นเมืองนะฮะมันไม่ได้เฉพาะมากนะครับเพราะนั้นเชียงทองเนี่ยเมืองทองอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คืออาจารย์ให้ข้อสังเกตเนาะต่อจากนั้นก็ยังมีหลักฐานสมัยก่อนเสียกรุงนะเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะพูดหัวข้อบริเสร็จอาจารย์จะมาย้อนเรื่องก่อนเสียกรุงเพื่อให้เราได้ประเด็นได้คอนเซ็ปต์ให้เรามันๆกับอาจารย์ไปบ้างนะโอเคนะครับหลักฐานก่อนเสียกรุงก็คือเช่นวัดท่าแคที่เรารู้จักกันวัดชัยชนะสงครามที่มีประวัติว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยโปรดให้สร้างนะครับเพราะว่ามีชัยชนะเหนือพระม่ารามันเดี๋ยวที่ตรงนี้ต้องมาคุยกันชนะตอนไหนแล้วแปลว่าตอนนั้นชนะกี่ศึกนะเพราะว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ตรงกันแล้วไม่ค่อยตรงกับพงศาวดารพม่าแล้วเห็นไหมชนะตอนไหนชนะกี่ศึกชนะอย่างไรชนะตอนเส
เสียพระสุริโยไทยไปแล้วหรือว่าชนะหลังจากสงครามในบางส่วนก่อนจะเสียกรุงหรือยังไงอะไรตีแตกตีไม่แตกต้องลึกลงไปแล้วนะครับลึกลงไปแล้วโอเคต่อจากนั้นมี2ข้อหลังที่เป็นสมัยใหม่2ข้อหลังเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เยอะขึ้นคือเรามีใจเป็นกลางมีทักษะในการแสวงหาความรู้แล้วก็คือเรื่องของข้อสันนิษฐานของกรมพญาดำรงราชานุภาพเรื่องเจดีย์ชนช้างเมืองชอดก็คือเจดีย์ยุทธหัตถีนั่นแหละที่อาจารย์บอกแต่ว่าเจดีย์เนี่ยเราตีความว่าเป็นเจดีย์สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนาะเพราะว่ามีสันฐานเป็นพุ่มข้าวบินนะครับก็เป็นศิลปะสุโขทัยทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าก็มีอาจารย์ที่เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นนักโบราณคดีท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการสำคัญท่านหนึ่งท่านก็ให้ความเห็นว่าเจดีย์เนี่ยแม้นว่าจะอยู่ในสมัยสุโขทัยนั้นจริงอยู่นะไม่ปฏิเสธเรื่องว่าอยู่ในสมัยสุโขทัยแต่น่าจะไม่ทันในสมัยพ่อขุนรามคำแหงน่าจะเป็นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแบบนี้เป็นต้นนี่คือข้อเสนอของท่านเห็นไหมครับนี่คือข้อเสนอของท่านเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้อาจจะไม่ใช่เจดีย์ที่เป็นระลึกนะครับในคราวชนช้างเมืองชอดอาจจะหลังจากนั้นหรือมีจุดหมายเพื่อเป็นพระธาตุประจำเมืองก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าเรามีเจดีย์ยุทธหัตถี1เจดีย์และเรามีอะไรครับเรามีพระบรมธาตุและเรามีพระบรมธาตุซึ่งตัวพระบรมธาตุต้องไปศึกษาอีกต้องลงลึกน่าสนใจแล้วใช่มั้ยน่าจัดทัวร์น่าจัดทัวร์ไปดูนะฮะแล้วก็ไปอธิบายศิลปะสุโขทัยไปอธิบายถ้าอธิบายศิลปะสุโขทัยแล้วเนี่ยต้องอธิบายไล่ลงมาตั้งแต่นู่นน่ะสุโขทัยไล่มาเรื่อยอ่ะสุโขทัยกำแพงเพชรอะไรเราต้องดูบริบทแวดล้อมหมดเลยนะมันก็จะมันมากมันก็จะสนุกสนานนะถ้าเกิดใครรู้สึกสนุกกับตรงเนี้ยอาจารย์ว่ามันก็ดีทีเดียวเนาะต่อจากนั้นอีกเรื่องก็คือการสร้างอัตลักษณ์ในฐานะตำนานการยกฐานะเจ้าพ่อประจำถิ่นให้เป็นเจ้าพ่อเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเจ้าพ่อพระวอเจ้าพ่อโมคละอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการสร้างอัตลักษณ์และก็เป็นตำนานแต่ตำนานดังกล่าวเนี่ยบางครั้งก็เป็นตำนานที่เป็นเหนือธรรมชาติไปเลยหรือบางครั้งเป็นตำนานที่มันมีเบสมาจากบุคคลจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับเราก็ต้องดูกันว่ามีหรือไม่คือบางทีตำนานมาตำนานในบางท้องถิ่นเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านนั้นเราไม่เห็นเลยนะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เคยเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็แบบว่าธรรมดาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยนะแต่เขามีตำนานเจ้าพ่อของเขามีเรื่องราวเลยล่ะถ้าลงไปเก็บข้อมูลนี่คือมีเรื่องราวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายๆตำนานในหลายๆหมู่บ้านเนี่ยเขามีตำนานอย่างนั้นแต่บางทีตำนานนั้นก็อาจจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาอาจจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในคราวรัชกาลที่ตอนต้นก็ได้หรือจะเป็นในคราวรัชกาลที่5แล้วก็ยังโบราณแล้วอ่ะตอนเนี้ยนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องของตำนานนะเอาล่ะจะพูดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานนะครับสมัยสงครามก่อนเสียกรุงนะเพื่อชี้ให้ชัดแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้กระแสละครทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาแรงเนาะเช่นกระแสที่ทุกคนฮิตบุพเพสันนิวาสอย่างเงี้ยทุกคนก็โอ้สนใจนะนักศึกษานักเรียนก็สนใจแต่พอมันมีการทดสอบระดับชาตินะมีโอเน็ตนะโอเน็ตระดับชาติปรากฏว่าสาระประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนไทยเราได้คะแนนต่ำมากเลยนะจริงจริงนะฮะนักเรียนไทยได้คะแนนสาระประวัติศาสตร์ต่ำน่าจะเป็นว่าเราสนใจแต่เราไม่มีเวลาไปแสวงหาความรู้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะช่วยให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขึ้นนะครับพยายามจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะเพราะนั้นอาจารย์ชวนคุยนิดนึงว่าเดิมเนี่ยพม่าจะมาทางด่านเจดีย์สามองค์แบบที่อาจารย์เล่าแล้วนะครับแต่มันมีเหตุอยู่เหตุนึงคือภายหลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยขึ้นครองราชอ่ะก็ต้องท้าวความแล้วว่าพระมหาจักรพรรดิเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับวีรกรรมพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยก็เป็นภาพยนตร์ไปดูภาพยนตร์กันต่อใครอยากจะอินเรื่องนี้นะปิดคลิปอาจารย์ก็ไปเปิดดูภาพยนตร์ต่อดูเฉยๆนะดูกระตุ้นนะไม่ได้ดูให้เชื่อนะพอได้พอไปดูเสร็จแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าก่อนหน้าสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นนะนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะเลื่อยลงมาจนถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแผ่นดินอยุธยาเนี่ยไม่ค่อยสงบเลยมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมีการนู่นนี่นั่น
อะไรไม่รู้ล่ะวุ่นวายเขาเรียกว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยมี2ทฤษฎีนะครับมี2การตีความใหญ่ๆการตีความแรกตีความว่าการที่แผ่นดินก่อนหน้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นมีความวุ่นวายในเรื่องของราชสมบัติในเรื่องของอะไรต่างๆนั้นเป็นเหตุให้พม่าซึ่งในขณะนั้นค่อยๆจะรวบรวมชาติได้สำเร็จค่อยๆจะรวบรวมได้สำเร็จคือในประวัติศาสตร์พม่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งเลยก็คือการตีกันไปกันมาภายในรัฐตรงพม่าพอตีกันไปกันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจไทยละพูดง่ายไม่สนใจอยุธยาละตอนนั้นยังไม่มีไทยอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะว่าไทยพอเขาตีกันตรงนั้นปุ๊บเขาก็ไม่มาอยุธยาแต่พอเขารวบรวมตัวเองได้แล้วสถาปนาว่าข้ามีอำนาจสูงสุดเหนือเผ่าต่างๆของเขาเขามีหลายเผ่ามองอยุธยาแล้ว มองอยุธยาแต่นี่คือทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกมองว่าพม่ามองเช่นนั้นว่าจะแผ่พระราชอำนาจมาคือจริงๆแล้วโดยปกติทุกๆเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของการแผ่พระราชอำนาจประเด็นคืออะไรเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะตัดสินพระทัยในแต่ละประเทศเนี่ยในแต่ละรัฐเนี่ยให้แผ่พระราชอำนาจนะทฤษฎีแรกบอกว่าความวุ่นวายของราชสมบัติก่อนหน้าพระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุได้พม่าซึ่งกำลังจะสงบเล็งมาแล้วก็ยกทัพมาใช่ไหมดังที่อยู่ในภาพยนตร์แต่ก็มีอีกมุมนึงว่ามันมีไปปรากฏหลักฐานซึ่งต้องหากันต่อไปเพิ่มเติมด้วยว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยโปรดให้นะภายหลังจากขึ้นครองราชประมาณ7เดือนนะครับประมาณครึ่งปีอ่ะโปรดให้ไปตีเมืองพม่าทางใต้ปีนี่ไม่ได้แปลว่ายึดทางพม่านะยึดแค่เมืองนั้นเมืองที่เป็นเหมือนเมืองท่าโอ้โหไปตีโดนกล่องดวงใจเขาด้วยนะเมืองท่านะครับไปตีตรงนั้นพอไปตีทิศใต้ถามว่าทำไมตอนนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตีทิศใต้คำตอบคือตอนนั้นกษัตริย์พม่าณขณะนั้นยุ่งกับการศึกทางเหนือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐกำลังจะรวบรวมประเทศไงเพราะนั้นแกก็ทุ่มเทสรรพกำลังเนี่ยตีทางเหนือให้สงบพอตีทางเหนือสงบก็ถึงลงมาประทับอยู่ข้างล่างนะประทับอยู่ทางทิศทางหงสาวดีใช่ไหมครับนั่นก็คือพระเจ้าตะเบงชเวทีนะครับแล้วเป็นยังไงต่อพอไปตีเขาทิศใต้เขากำลังสารวนศึกอยู่ทางทิศเหนือเขาเลยตัดสินใจนะครับหมายถึงทางพม่าเนี่ยตัดสินใจยกพลทั้งหมดเคลื่อนพยุหโยธาหารกันหนำอยุธยาเลยศึกในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศึกใหญ่ครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยานะครับครั้งแรกเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีสงครามในสมัยสมเด็จพระรมไตรโลกนาถก็มีในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชก็มีแต่มันไม่ใหญ่มากคราวนี้ใหญ่จัดเลยคือระดมสรรพกำลังแล้วมาโจมตีที่อยุธยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนเนี่ยของการป้องกันเมืองเขาก็จะไม่ให้ประชิดเมืองพอไม่ให้ประชิดเมืองเขาก็ต้องส่งสรรพกำลังเนี่ยไปยั้งทับไว้ก่อนใช่ไหมฮะเพื่อประเมินกำลังทัพหลวงจึงจะค่อยออกไปอันนี้คือขั้นตอนนะที่เกิดขึ้นโอเคแต่การมาของพม่าในตอนนั้นนอกจากเป็นการมาเพื่อจะทำศึกแล้วยังเป็นการมาศึกษาภูมิประเทศด้วยนะครับผู้ที่มากับตะเบงชเวตีตอนนั้นคนหนึ่งที่สำคัญก็คือบูเรงนองหรือใบเยงนองนะครับบูเรงนองหรือใบเยงนองนี้มันอย่างนี้ครับว่าปัจจัยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีปัจจัยเด่นด้านภูมิศาสตร์นะเป็นเมืองที่ตีหักเอาได้ยากมากแม้กระทั่งพม่ามีสรรพกำลังมากมายเพียงใดก็ไม่อาจจะตีให้แตกการไม่อาจจะตีให้แตกเนี่ยเป็นเพราะว่ากำแพงหนามากนะแต่กำแพงไม่ได้สร้างมาแต่แรกแต่ก็ค่อยทยอยสร้างโดยเฉพาะยิ่งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสร้างแต่อย่างไรก็ตามใบเยงนองนะซึ่งมาตั้งยั้งทัพแยกออกจากตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยไปยั้งทัพอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระนครนะส่วนใบเยงนองเนี่ยคล้อยมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครเพราะฉะนั้นแกก็จะมามองข้างนี้กรุงแตกทางตะวันออกนะฮะหลายคนบอกพม่าอยู่ที่ตะวันตกกับกรุงน่าจะแตกทางที่ตะวันตกเปล่านะฮะกรุงแตก2ครั้งเนี่ยอ้อมมาทางทิศนี้นะแม้กระทั่งกรุงแตกครั้งที่2นี่
แตกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครไม่ได้แตกทางทิศตะวันตกอันนี้ก็คือให้สาระไว้ถ้าใครอยากงี้ก็รีเควสต์มานะเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังเป็นฉากเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อทีนี้เมื่อมายั้งทัพตรงนี้คราวที่จะถอยอันนี้เราคุยกันตรงถอยคือเราบอกว่าปกติเนี่ยจะมาทางด่านเจดีย์3องค์นะการตัดสินพระทัยก่อนเสียกรุงเนี่ยมันมีการตัดสินพระทัยของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยจะถอยย้อนตีขึ้นไปคือถอยย้อนขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อกลับพม่าเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นเข้ามาทางนี้ตีเมืองกำแพงเสร็จตีเนี่ยเข้ามาทางเส้นนี้ครับนี่คือเส้นทางใหม่ที่ปรากฏขึ้นเป็นเส้นเดินทัพครั้งแรกๆเลยคือเดิมไม่ได้มาเดินทัพทางนี้แต่การย้อยขึ้นมาตีทางนี้เนี่ยทำให้เกิดประเด็นทำให้เกิดจุดที่จะทำให้เห็นว่ามันเดินทางได้เพราะว่าตอนแรกอาจจะมีการสืบแล้วปรากฏว่าโหเห็นแต่ทะเลภูเขาพอเห็นทะเลภูเขาแล้วก็เลยรู้สึกอาจจะหวาดกลัวก็ได้อาจจะรู้สึกว่ามันเดินทับยากแต่จริงๆแล้วมันมีช่องเขาอยู่ไงพอมีช่องเขาเส้นนี้ก็ใช้ได้เส้นนี้ก็ไปได้เพราะนั้นเขาก็มาเส้นนี้ครับมาเข้าลายแหงแล้วก็หักออกทางนี้แล้วก็ข้ามแม่น้ำแม่สอดนะทะลุออกไปก็เข้าพม่าแล้วเข้าพม่าแล้วก็ไปทางเมืองแคลงเมืองแคลงนะเข้าไปทางเมืองแคลงแล้วก็ไปมอตมะถึงพอดีมอตมะเสร็จก็นะนะมอตมะของสาวดีอะไรนะนะกลุ่มนั้นละพอได้ก็พอที่จะมองเห็นนะครับแนวทางก็เลยว่าครั้งแม้กระทั่งครั้งที่2พอเขาเห็นข้อดีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ได้ทำเช่นนี้เหมือนกันในครั้งที่2นะเขามาตีก็คือบะเยงนองมาตีเนี่ยบะเยงนองก็ใช้เทคนิคทำนองเนี้ยแล้วก็มาตีทีนี้แม้กระทั่งว่าในคราวเสียกรุงครั้งที่2ก็ยังมาทางตากใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้แต่มันต่างกันนิดนึงว่าองค์ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่สืบต่อกันเนื่องมาจากว่าพม่ามีการผัดเปลี่ยนราชการเยอะนะราชวงศ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการลบพุ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่สิ่งที่เราได้รู้แน่ๆนอนๆล่ะก็คืออะไรครับก็คือว่าตากมีภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะชัยภูมิที่เหมาะสมคือเมืองตั้งอย่างเหมาะแล้วอ่ะคือหมายถึงตัวเมืองตากที่ตั้งอยู่เนี่ยคือเมืองระแหงนะครับเมืองระแหงนี่เหมาะแล้วการเป็นจุดพักทัพก็ดีเป็นจุดพักเป็นจุดนั่นจุดนี่นี่ก็คือว่าความที่เขาเล็งเห็นไงครับความที่เขาเล็งเห็นนะเพราะนั้นตากก็อยู่ในสายทานของการขนส่งอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการยั้งทัพอันนี้ความสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีพม่าแต่พอถ้าไม่ได้มองมิติของพม่าตากยังมีความสำคัญในแง่ของด่านทางการค้าด้วยนะครับตากมีความสำคัญในแง่ด่านทางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณอันนี้ต้องกล่าวอย่างนี้เลยเพราะว่าเถินเป็นศูนย์กลางการค้าอาจจะเรียกว่าของหัวเมืองเหนือสมัยก่อนหัวเมืองเหนือตอนล่างอ่ะอยากจะใช้คำเนี้ยหัวเมืองเหนือตอนล่างสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเถินนี่เป็นจุดรวมเลยตรงนั้นน่ะเป็นจุดรวมก่อนจะกระจายสินค้าลงมายังทางอยุธยานะครับแล้วผ่านตากไหมล่ะผ่านทั้งบ้านตากผ่านทั้งระแหงเห็นไหมเนี่ยเส้นทางนี้นะครับและความที่มีชุมนุมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยชุมนุมนี้เนี่ยยังอยู่ก็อย่างน้อยเนี่ยรัตนโกสินทร์เนี่ยลงมาถึงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานปรากฏว่าในปี2440นะครับประมาณ2440โดยประมาณนะมีบันทึกของฝรั่งอ่ะบอกว่าต้องมาแลกเงินนะมาแลกเงินบาทนะฮะเงินบาทเนี่ยอยู่ที่รัตนโกสินทร์ใช่ไหมสมัยนั้นเป็นรัตนโกสินทร์แล้วอยู่ที่กรุงเทพเอาเงินบาทกรุงเทพเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นรูปีใช้เงินรูปีนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเคยใช้เงินรูปีเป็นหน่วยที่นิยมกันพอมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนที่ละแหงฝรั่งเขาเล่าเลยว่าเขาต้องเอาเงินบาทเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนเป็นรูปีที่ละแหงเพื่อเอาเงินรูปีเนี่ยไปใช้ข้างบนขึ้นไปทางเหนือเขาบอกว่าคนก็คือไม่ค่อยนิยมรับเงินบาทไปรับเงินรูปีแทนอันนี้ก็มีงานวิจัยที่เคยทำไว้นะครับนี่ก็คือเป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นข้อสังเกตเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถจะ
สืบค้นประวัติศาสตร์ว่าเอ้ยแสดงว่าเมืองเรามันมีอะไรดีมันดีแบบไหนนะครับมันมีดี2 อย่างคือ1ดีแบบอยุธยาหรือเปล่าคือดีเป็นแหล่งพักสินค้าก่อนที่สินค้าจะออกนึกออกไหมกับดีคือเป็นแหล่งผลิตมี2แบบเป็นแหล่งพักหรือแหล่งผลิตหรือเป็นแหล่งควบคุมมีด่านศุลกากรมีอากรบอนบี้อะไรก็ตามแต่หรือเป็นด่านทำนองนี้นะด่านทำนองนี้อาจารย์ก็ชี้นะต่อว่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับการมีอยู่ของพระเจ้าตากสินด้วยแต่สมัยที่มีบอกว่าพระเจ้าตากสินเป็นยกกบฏนะเป็นยกกบฏยกกบฏคือใครยกกบฏคือคนที่ตรวจสอบเจ้าเมืองอีกทีนึงพูดให้ง่ายๆนะคำว่ายกกบฏเนี่ยซึ่งเราก็มีตำบลนี้ด้วยเนาะยกกบฏคือคนที่ตรวจสอบเจ้าเมืองอีกทีแล้วต่อมาก็เป็นเจ้าเมืองได้ใช่ไหมเป็นเจ้าเมืองได้พระเจ้าตากสินเนี่ยนะเราก็เลยต้องดูว่าแล้วเมืองนี้เนี่ยที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจอย่างนี้มีการกระจุกตัวแบบนี้เอ๊ะเราเป็นผู้ผลิตหรือเราเป็นแหล่งพักหรือเราเป็นแหล่งบริหารจัดการเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่มีใครทำนะยังไม่มีใครได้ข้อสรุปอาจารย์เองก็ยังไม่มั่นใจอาจารย์ก็ยังไม่ได้ลงไปลึกๆนะเพราะว่านี่มันเป็นข้อมูลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์และอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ฟังมันก็ทำให้เราได้แง่มุมไปด้วยกันว่าเราเป็นใครกันแน่เราอาจจะเป็นผู้ผลิตก็ได้นะคือในบางท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นสังคโลกเนี่ยสังคโลกนี่เขาเป็นแหล่งผลิตแล้วลำเลียงออกส่งออกนะครับบางจุดนี่เขาทำน้ำปลาบางหมู่บ้านนะก็ทำน้ำปลาทำส่งออกเป็นหลักอย่างเงี้ยหรือของเราเป็นแหล่งพักสินค้าเอาของป่ามาพักเหมือนทุกวันเนี่ยเหตุการณ์คล้ายๆทุกวันเนี่ยเนี่ยมาจากดอยมูเซอร์ก็เอามาตัวเมืองเอามาแต่ตรงนั้นก็เอามาตัวเมืองแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่เราก็ต้องมาคุยกันเนื่องมาจากว่าเรามีแม่น้ำผ่ากลางเนาะมีแม่น้ำผ่าลงมาแล้วก็การจัดวางเมืองเนี่ยแนวกำแพงเมืองเดิมคูเมืองเดิมอยู่ไหนนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แตกให้เห็นว่าเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็คิดว่าพอเหมาะพอสมแก่เวลาที่เป็นคลิปสั้นๆเป็นการเล่าให้ฟังชวนคุยนะครับเป็นการต่อยอดเพื่อให้เราเห็นว่าเมืองของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามีอัตลักษณ์คือสร้างได้อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นนะครับเพราะนั้นอัตตลักษณะเนี่ยมันก็แล้วแต่เราแต่เราจะประกอบสร้างขึ้นมาอย่างไรเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ปวงชนประกอบสร้างทั้งหลายเนี่ยจุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องเป็นประโยชน์แก่ปวงชนปวงชนจะต้องได้ประโยชน์จากการประกอบสร้างไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับเห็นนะครับเอาละก็จบการนำเสนอนะในส่วนของตอนที่1นะตอนที่1ก็คือการดำรงคุณค่าอัตลักษณ์คือหลายคนที่เป็นวัยรุ่นหรือฟังแล้วอาจจะบอกว่าเห็นละคันไม้คันมืออยากจะมาเป็นลูกมืออาจารย์นะแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะจะเป็นลูกมือฟรีนะได้เป็นลูกมือว่าจะมาทำคลิปจะมาทำสคริปต์ให้อาจารย์ให้เป็นแบบว่ามีช่วงตัดต่อเข้ามีภาพมาแทนอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะก็ยินดีอันนี้ก็เป็นการพัฒนาประเทศนะพัฒนาเมืองพัฒนาท้องถิ่นนะก็เป็นการพัฒนาตัวเนี้ยเพื่อให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้แล้วมันดีนะสมมติทำอย่างนี้แล้วมันไปได้มีมาช่วยกันมีภาคท้องถิ่นมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านรอบๆอ่ะจังหวัดกำแพงอะไรเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เอาแบบเราบ้างนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นอาจารย์ก็บริการวิชาการนะครับในฐานะวิชาการเนี่ยแต่เพียงเท่านี้ก็ติดตามความรู้ดีๆเนาะที่เว็บไซต์ของวิไลจริงๆวิไลเนี่ยมีเอกสารเผยแพร่หลายชิ้นนะครับแต่ก็อาจจะสื่ออาจจะยังไม่ค่อยดูสวยงามนักแต่ว่าเราพัฒนาอยู่ตลอดนะครับเราพยายามพัฒนาอยู่ตลอดก็เข้าจากหน้าเว็บก็ได้เข้าจากหน้าเว็บนี่จะตรงหน่อยเพราะว่าถ้าไปเซิร์ชชิ่งเพจวิไลเองเนี่ยมันจะเจอหลายเพจไปหมดเลยแล้วบางเพจไม่ได้อัปเดตนะครับยังไงก็ตามก็ลองไปเช็คดูเนาะแล้วก็อาจจะกดไลค์กดแชร์อะไรตามก็เรียกว่าตามประเพณีของการใช้ชีวิตในโซเชียลมีเดียนะครับก็สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ขอสวัสดีเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ที่อาจารย์เปิดประเด็นเนี้ยจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยหรือนำไปสู่ข้ออภิปรายนำไปสู่การค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อาจารย์ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ